สู่บทสุดท้ายของ Subject Zero กับการเป็นมนุษย์นิรันดร์โอเคครับกลับมาอยู่แกมเจกันต่อนะครับกับบทสุดท้ายของเขาตอนนี้ยาผมได้แล้วครับนี่ไงผมสามารถทำยารักษาเขาได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกลับแล็บก่อนผมเตรียมมาโคตรเยอะไอยาตัวนั้นน่ะเดี๋ยวพาไปดูน่าจะ 3-4 อันเลยหรือเปล่านี่ไงขายอันนึงครับเราต้องเทสให้ได้ยูเรก้าเลยก็คือเอายาพวกนี้มาสาดใส่คนตรงนี้แหละให้เขาหายก็คือผ่านแล้วสำหรับยารักษานะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมผ่านเรียบร้อยผมกลับแล็บแล้วครับไปทำยารักษาเขากันดีกว่าพาร์ทนี้แล้วก็จัดการเดอะมาเธอร์ต้นตอของปัญหาทั้งหมดกันนะแจ่มๆเลยทีเดียวจัดไปโอเคยาแก้ของเราอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับเราจะแก้ตรงนั้นได้แล้วนะข้อเสียของ Subject Zero ของผมเขาจะเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่มนุษย์ทดลองนี่ไงเราได้มาแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมคราฟผิดปะวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองกินอันตัวนี้ดูครับว่าได้หรือเปล่าชึบมันต้องใช้ตัวนี้แหละครับในการไปใส่คนอื่นทำนองเนี้ยนี่ไงในที่สุดเขาก็เป็นมนุษย์แล้วสุดยอดไม่ใช่มนุษย์ทดลองแล้วครับ Subject Zero ของผมบัฟเสียก็หายไปเรียบร้อยครับที่เหลือก็คือทำไปตรงนี้ให้ซิม3คนนั่นเองก็จะผ่านแล้วนะโอเคผมมาทำทั้งหมด3รอบใช่ไหมเนี่ยต้องทำยาเก่าก่อนครับ3อันแล้วก็เอายาเก่าไปแก้เป็นยาใหม่ยารักษาไงเราก็จะได้แล้วไอ้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรารวมพลก่อนครับก่อนที่จะลงไปจัดการกับเดอะมาเธอร์นั่นเองเราต้องมีทั้งหมด3คนนี่ไงเดี๋ยวผมรวมทีมก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บาร์นะตอนนี้ผมขอทำยาแก้ก่อนไงครับทั้งหมด3อันนี่ก็จะผ่านไอ้2อันนี้แล้วนะจัดไปขอจัดการเรื่องยาก่อนครับตอนนี้เขาหายแล้วครับเป็นมนุษย์แล้วนี่ไงอย่างแจ่มเลยสุดยอดมากอ่ะ Subject Zero ของผมเป็นมนุษย์นิรันดร์เรียบร้อยดูสุดยอดมากสู่การรวมพลขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดเดอะมาเธอร์มาครบแล้วครับแก๊งเรานะทั้งหมด8คนคนที่ผมจะให้ไปน่าจะเป็นโพลลี่ครับเนี่ยซูซานจูเลียอารอร่าแล้วก็โพลลี่ทั้งหมด4คนครับผมไม่รู้ว่าสแตนเขายืนได้กี่คนน่ะแต่ผมเตรียมยามาทั้งหมด4อันไงก็ว่าจะให้ทั้ง4คนเนี้ยไปช่วยกันโอเค1 2ก็จะเป็นโพลลี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโมนาไม่ต้องไปหนูอะผมกลัวเขาตายไงอันตรายครับแล้วก็ซูซานเอาคนท็อปคอปไปไงกับจูเลียฮะสามแล้วคนสุดท้ายก็จะเป็นอารอร่านั่นเองเจ้าแม่แห่งความชั่วโอเคไปเริ่มจัดการไอ้นั่นก่อนครับให้ยาเขาก่อนเขาจะได้ป้องกันไงทั้งหมด3คนนี่ไงผมก็จะผ่านแล้วโอเคอารอร่าจะเป็นคนสุดท้ายนะดูเธอถ้าสงสารซูซานนะดูฮะจูเลียเขาเอาเวทไฟไปสาบก็ตายแล้วออกมาเธอเดี๋ยวทำหน้าโมโหหรือวะใครเรื่องวะเนี่ยเรียบร้อยครับ3คนต่อไปก็เป็นอารอร่าผมอยากรู้ว่าท่าน4คนน่ะจะได้หรือเปล่าแฮะเพราะผมเตรียมยามา4อันครับแม่เราแม่เราเฮ้ยมาพี่นี่เดี๋ยวทำหน้าทำตาโอเคผ่านครบ4คนแล้วก็ได้ทีมล่าเดอะมาเธอร์เรียบร้อยคราวนี้เราก็สามารถเลคคิวได้แล้วครับนี่ไงเพื่อจะสู้กับเดอะมาเธอร์นั่นเองแล้วก็ได้ครบทั้ง4คนเรียบร้อยตอนนี้โอเคไปเป็นโพลี่คนที่1ชึบโอเคแล้วก็อารอร่าคนที่2ครับมีทั้งหมด4คนนะที่ผมพาไปฮะเดี๋ยวเธอเอาแล้วเขาไปไหนอะเดี๋ยวนะ Subject Zero ผมขึ้นไปข้างบนเฉยอุตส่าห์มาห้องแห่งความลับพวกเธอคนที่2ซูซานคนที่3จูเลียฮะแล้วก็คนสุดท้ายจะดูว่า4คนได้หรือเปล่าไงยิ่งคนเยอะผมว่าน่าจะดีเนาะเขาจะได้สู้ง่ายๆหน่อยไม่ใช่อะไรโอเคซูซานตอบตกลงครับก็เหลืออีก2คนน่าจะเป็นจูเลียกับอารอร่านะ2คนนี้เราก็จะผ่านแล้วนี่ไงแล้วดูจูเลียมาแฟชั่นในตอนนี้เนี่ยเป็นถึงหัวหน้าแม่มดดูดิที่จริงอะเนาะใช้เหมือนกับสาบให้ตายก็จบแล้ว
จูเลียพูดเลยไม่จำเป็นต้องไปลงไปสู้หรอครับแล้วก็คนสุดท้ายอลอร่าของเราโอเคน่าจะได้นะสวยงามครบครับทั้ง4คนเรียบร้อยคราวนี้เราก็ลงไปฆ่าเดอะมาเธอร์กันดีกว่าเป็นภารกิจสุดท้ายกำจัดต้นตอของ Subject Zero นั่นเองเขาเกิดมาจากเดอะมาเธอร์นะครับแต่เราจะไปกำจัดเขาครับเพราะว่าเราต้องการจะเป็นมนุษย์นิรันดร์นั่นเองเดินทางสู่แล็บแห่งความลับเพื่อกำจัดเดอะมาเธอร์กันดีกว่าครับผมจัดไปโอเคถึงเรียบร้อยครับไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าเราผ่านทุกอย่างหมดแล้วไงไอ้ตรงเนี้ยง่ายเนาะถ้าเราเหมือนกับว่ามันเหนือมนุษย์น่ะพอไอ้ค่าตรงเนี้ยมันจะไม่ลดเลยครับแล้วเราก็จะเก็บไอ้ค่าความรู้ของ Stranger View อ่ะได้ง่ายปกติผมเล่น10กว่าพาร์ทเนาะอันเนี้ยโคตรง่ายเลยอะเล่นแค่2พาร์ทอ่ะดูดิเขาสามารถปลดความลับสุดท้ายได้แล้วอ่ะสุดยอดมากโอเคไปเดินทางลงสู่ชั้นล่างสุดกำจัดเดอะมาเธอร์กันดีกว่าจะได้จบซีซั่นของเขาแบบสมบูรณ์แบบกันครับนี่ไงก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เราไปกำจัดเดอะมาเธอร์ข้างในนี้นะเดินทางสู่ต้นตอทั้งหมดกันดีกว่าครับผมไปเดินทางแล้วดูเถอะใช่ไหมเนี่ย Subject Zero เขาไม่ใช่มนุษย์กายพันธุ์แล้วนะตอนนี้เขาเป็นมนุษย์แบบปกติแล้วครับเพราะว่าไอ้บัฟเสียตรงนั้นอะผมลบทิ้งไปแล้วไงนี่ไงเห็นปะอันนี้โคตรแจ่มเลยโอเคไปชั้น2ลงชั้น3ชึบชึบสู่ชั้นสุดท้ายนี่ไงเผชิญหน้ากับเดอะมาเธอร์ผมจัดไปดิสู่ห้องแห่งต้นต่อทั้งหมดครั้งที่3ใช่ไหมเนี่ยที่ผมลงมาเพราะผมเล่นทั้งหมด3รอบครับฆ่าเดอะมาเธอร์ไปรอบหนึ่งแล้วก็เหมือนกับชุบชีวิตเขาอีกรอบหนึ่งไงโอเคจัดการเลย Go here togetherแล้วก็เริ่มจัดการครับไฟมาเธอร์แพลนวิทเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกได้นะชึบอ๋อเราจะเอาลงมากี่คนก็ได้ครับนี่ไงอ๋อเต็มที่3คนโคตรเศร้าเลยงั้นก็เอาตัวท็อปๆไปแล้วกันครับมีโพลี่จูเลียแล้วก็อลอร่านั่นเองจัดไฟชึบเสียดายเนาะมาเต็มแค่3ไงถ้ามันเต็มสัก5อย่างเงี้ยเราจะฆ่าได้ง่ายครับเริ่มแล้วแล้วดูไอ้พวกนี้ดิมันใช่มั้ยเนี่ยนายไอ้โคตรไทยแต่แก๊งเราอะเราดูแก๊งเราก่อนเขาลงมาถึงกันยังอะนี่ไงกำลังวิ่งลงมาพวกเธอโอเคเราก็จะกำจัดไปก่อนเลยครับแล้วดูดิโคตรเก่งอะคนเดียวก็ไหวเนี่ยยอดมากเธอมาแล้วมาแล้วไอ้พวกกายพันมากันลืมเลยครับรอแก๊งเราก่อน3คนโอเคจัดไปพวกนายอย่ามายุ่งกับเรานะเรามีทีมท็อปๆอยู่เยอะเดี๋ยวจะให้จูเลียเสพเป็นกบซะเลยทุกคนไออย่างเก่งดูดิไม่ลดเลยอ่ะโคตรโหดแล้วก็มีคำสั่งอื่นครับกรุ๊ปคอมมานด์นี่ไงกับเมกาสเปย์ได้แต่รอทีมผมก่อนมากันแล้วมากันแล้ว Be careful โอเคเราวางกันหน่อยพวกเธอ3คนครับ4มุมเทสโคตรเทดูยังแจมมากเดี๋ยวสู้ๆพวกเธอเอาแล้วอ่ะเลือดผมเริ่มร้อนแล้วครับผมต้องเมก้าแล้วแหละเมก้าสเปรย์อย่าทำอะไรออโรร่านะพวกนายมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยผมต้องให้หลอดตรงนี้เต็มก่อนไอ้นี่ครับเนี่ยเลือดหมดอ่ะไม่งั้นอาจจะอันตรายเขาจะติดเชื้อได้ครับต้องรีบจัดการเขาอ่ะโอเคสั่งทีมไม่ได้เหรอทีมเขาเป็นอะไรอ่ะอ๋อก็สู้อยู่นี่ไงไอ้ดูหนูโพลี่ดิยืนเฉยเลยเขาเป็นแน่ๆครับนักเวทมนต์น่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเนาะผมว่าโอเคครึ่งหลอดครับครึ่งๆสู้กันได้อยู่สู้กันได้อยู่กรุ๊ปคอมมานด์จัดไปว่าคลายแจ่มๆแจ่มๆไอ้มาเธอโดนอย่างรุนแรงก็เอ้าแล้วมาเพฟูอะไรตรงนี้เนี่ยซับเจ็คซีโร่ผมสุดเศร้าเลยเมก้าไม่ได้ครับต้องรอก่อนไงโอเคสู้ๆพวกเธอเดี๋ยวอ๋อโฮลลี่โดนไอ้นั่นโดนจัดการนี่ไงล้มไปหนึ่งครับฝ่ายเราโคตรเศร้าโอเคจัดการเองก็ได้วะตอนนี้อลอร่ายังอยู่ครับแล้วก็จูเลียยังอยู่นี่ไงโคตรเท่เนาะจูเลีย
สาบไฟใส่เขาเลยจูเลียเพื่อความเท่สาบไฟใส่กระจกเอ้าเรียบร้อยโพลี่ชนะครับบังอาจมาจัดการโพลี่ผมได้ไงใช่เรื่องไหมเนี่ยเมก้ายังไม่ได้อะตอนนี้ครับต้องรอสักพักนึงไงโอเคแจม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 นี่ไงครึ่งครึ่งว่ะสู้สู้พวกเธอว่าคายไปชึบชนะแน่นอนครับเขายังทำสเต็ปนี้อยู่นะผมขาดไอเมก้าสเปย์อยู่รอบหนึ่งเขาจะจบแล้วเพราะตอนนี้เลือดเราเหลือประมาณ30ครับถ้าจัดการได้ก็น่าจะผ่านนะสู้สู้พวกเธอดูโพลี่ผมเนี่ยน่ารักเจียแล้วก็ลอร่าครับเปล่งแสงเป็นเอเลี่ยนเฮ้ยซะงั้นเลยอลอร่าโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วอีกประมาณ 10% ครับเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรวะมาเธอปล่อยอันติว่ะโอเคเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลบได้โอเคครับใกล้แล้วเราเนี่ยแหละใกล้แล้วเนี่ยต้องวาคายอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องให้เพื่อนช่วยครับลองดูลองดูถ้าผ่านหรือเปล่าเราก็เนี่ยครับเนี่ยเลือดหมดแล้วสุดเศร้าเลยทีเดียวเชียวรอดไหมเนี่ยลองดูก่อนนี่ไงมันเหลืออีก 10% ดูดิมันน่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยรอบนี้สู้ๆพวกเธอเอาเดี๋ยวนะเขาย้ายฝั่งกันเหรอถ้างั้นถ้าจะโดนอัดครับนี่นิดเดียวเนี่ยโอ้โหหลบแล้วหลบอีกนะซับเจกซีโร่ผมนะโอ้โหปาระเบิดเข้าไปครับเรียบร้อยตายอนาถในที่สุดใครชนะก็เป็นของเราเกือบไม่รอดเหมือนกันเนาะตอนสุดท้ายอะได้รีวอร์ดเรียบร้อยครับ Hero of Stranger View ใช่ไหมที่ผมได้มาฮะเดอ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 จูเลียแล้วก็โฮลี่ครับฮีโร่ของเรานะกับอลอร่านั่นเองในที่สุดเราก็เป็นผู้กำจัดต้นกำเนิดดีมาเธอร์เรียบร้อยอ่ะฮะเราเรื่องให้ฟังเลยทีเดียวก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทสุดท้ายของ Subject Zero เขาเป็นเหนือมนุษย์เรียบร้อยในตอนนี้นะแล้วก็ได้ปณิธานประมาณนี้นี่ไงความสามารถพิเศษของเขาครับก็จบเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบสำหรับ Subject Zero เหนือมนุษย์คนแรกของผมกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วโอเคให้เขาเฉลิมฉลองกันก่อนนะตอนนี้สุดยอดมากอ่ะนึกว่าไม่รอดแล้วเนาะตอนแรกอ่ะเลือดเขาเหลือน้อยไงสามารถชนะได้อยู่นะทำเป็นเล่นมันมีสิทธิ์ตายด้วยนะครับถ้าเราไม่สามารถสู้เขาได้อ่ะเรามีโอกาสตายเลยแหละพูดเลยนี่ไง Hero of Stranger View เป็นของเราเสร็จสมบูรณ์สำหรับบทบาทของ Subject Zero ผมทำให้เขาเป็นมนุษย์ได้แล้วตอนนี้มนุษย์นิรันดร์กันเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อยครับแล้วค่อยมาเจอกันต่อซีซั่นหน้าดูก่อนครับว่าจะเล่นอะไรต่อดีอะแต่เนี้ยมันเนาะโคตรชอบเลยอะได้ยาวๆเลยไงวันนี้สวยงามไปแล้วครับผมLamarck a maybe เฮ้ยคุณเดี๋ยวนะฮะเดออลอร่าเดินจากไปแล้วนะใช่เรื่องไหมนะหนูอะฮะได้เวลาพักผ่อนครับผมสุดยอดมากอะ